หญ่ไหมโหดูดิใหญ่นะถือว่าใหญ่ขึ้นมากนะครับจากที่เปลี่ยนกระถางไปเมื่อรอบที่แล้วกลายเป็นว่าเขาก็เจริญเติบโตมากขึ้นแต่ใบที่งอกออกมาต่อจากใบที่เคยแฉกแบบข้างละ4ข้างแล้วอะไรเงี้ยใบต่อไปกลายเป็นว่าแฉกข้างละ2ข้างละ1ทำไมเขาถึงโตไม่เต็มที่แบบนี้อ่ะทำไมเราอยากให้เขาแบบขาดออกมาเรื่อยๆค่อยๆขาดออกมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าขาดน้อยลงเรื่อยๆเฮ้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าดินที่มันแน่นเกินไปหรือเปล่าเคยได้ยินมาว่าเขาชอบแบบดินล้วนๆนะแบบมีอากาศเยอะๆใส่เพอร์ไลท์นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินกันใหม่ครับดินเนี่ยซื้อมาแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการเลยครับลุยเรามาเริ่มจากการเทดินที่อยู่ในกระถางเนี่ยเยอะมากครับเทดินใส่ถังก่อนงานใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแน่นมากเลยแน่นจนไม่รู้จะแยกออกยังไงเลยดินอย่างแน่นเลยมาดูดินครับไม่น่าแปลกใจที่ทำไมเขาถึงแบบใบอาจจะออกมาเล็กลงอย่างเงี้ยฮะใบที่เคยแฉกข้างละ4ข้างละ5งอกออกมา3อย่างงี้ก็ไม่ไหวนะผมเคยทดลองเอาขวดน้ำนะครับมาวางจุ่มรากบกรากอากาศเนี่ยลงไปในน้ำในขวดน้ำเขาก็เปลี่ยนสภาพเหมือนกันนะทิ้งไว้สักพักนึงไม่จำได้ว่ากี่วันแล้วแต่ว่าพอทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยจากรากอากาศที่แบบอยู่ข้างบนดินเนี่ยเขาก็ปรับสภาพให้กลายเป็นแบบอยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะครับแบบมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่ออยู่รอดอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะครับบางทีเราก็อยากจะจับดินจับอะไรบ้างนานๆทีใกล้จะได้ต้นแรกแล้วครับได้ต้นเล็กที่สุดเนี่ยออกมาแล้วแต่ว่ารากเขายังพันๆกับดินนิดหน่อยเดี๋ยวอีกนิดนึงอ้าวได้แล้วได้ออกมาต้นนึงแล้วครับต้นนี้ต้นเล็กจริงๆต้นนี้ก็กำลังตั้งท้องอยู่นะแต่ว่ากำลังออกอีกหนึ่งใบขอเอาวางไว้ก่อนจากประสบการณ์คราวที่แล้วเนี่ยต้องรีบทำหนึ่งเพราะว่าจำได้ว่าตอนทำเสร็จเนี่ยถ่ายรูปออกมาหรืออัดวิดีโอออกมาเนี่ยมันโหโซมมากเลยอ่ะกว่าจะฟื้นอีกทีนี้นานเพราะว่าเขาอาจจะขาดดินขาดน้ำเนาะมันเหมือนขาดแร่ธาตุบางอย่างที่จะทำให้เขาเติบโตมันก็จะทำให้เขาเหี่ยวเฉานิดนึงเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆแต่ก็ต้องรีบนิดนึงเดี๋ยวเขาจะตายซะก่อนแล้วก็ไม้มะพร้าวเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ารากบางรากเนี่ยรากฝอยเนี่ยมันก็จะพุ่งเข้าไปในรากในก้านมะพร้าวนี่เหมือนกันนะก็ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์อยู่เหมือนกันอาจจะเป็นแหล่งอาหารให้กับรากแก้วรากฝอยมันเหมือนกันตอนนี้ก็เอาดินออกไปได้เยอะมากแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นแบบโคนรากโคนต้นแล้วแบบเริ่มเรียวๆเล็กลงเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยก็บางต้นเนี่ยรู้สึกว่ามีใบที่แบบเหลืองผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในดินมันจมในดินมากเกินไปก็เลยเหลืองนะครับตามข้อตามตอบางตออย่างเงี้ยก็ค่อยๆเอาดินออกได้เยอะมากนะครับครึ่งกระถางแล้วก็ค่อยๆพยายามไม่ให้ดินมันเสียหายมากหรือรากมันเสียหายมากมันจะได้ไปโตในดินใหม่ได้ดีขึ้นนะดูถ้าว่าต้นไหนมันหลุดได้แล้วบ้างเนี่ยต้นนี้ยังหลุดไม่ได้ต้นใหญ่ยังหลุดไม่ได้เลยต้นนี้หลุดไม่ได้โหไม่มีต้นไหนหลุดได้เลยสักต้นรากพันกันเยอะอยู่ครับว้าวโอ้โหออกมาแล้วได้มาแล้วนะครับได้ออกมาจากกระถางเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเอาดินซุยๆเนี่ยออกจากรากก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนดินพอดีผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาอยากจะขอแบ่งไปสักต้นนึงเดี๋ยวผมจะเลือกต้นสวยๆให้ไปใส่ดินให้ใหม่ด้วยจริงๆเหมือนเขาจะให้เอาดินเก่าไว้กับรากด้วยนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยถนัดในวันนี้ดูต้นแรกกันเลยต้นนี้นะต้นที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยดูดิสวยไหมผมว่าโอเคนะแต่ว่าพอใช้ดินที่
ผสมลงไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ใบมันเนี่ยจากที่เคยแตกมาใบใหญ่ใบนี้ใบถัดมาก็แบบแฉกเยอะขึ้นต่อมาอันนี้ก็แบบขาดเยอะขึ้นขาดเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่พอเริ่มจากเปลี่ยนกระถางไปเนี่ยใบเขากลายเป็นว่าแบบขาดแค่3ใบ2ใบอย่างเงี้ยครับขาดแค่2ข้าง3ข้างมันเลยรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เติบโตหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อาจจะเติบโตได้ไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอ่ะต้นนี้วางไว้นี่ก่อนต้นนี้ก็สวยนะก็เดี๋ยวเลือกต้นนึงให้เพื่อนโหต้นนี้ก็ยาวยาวยาวมากเลยนี่แหละต้นนี้แหละต้นนี้แหละน่าจะสวยละต้นพวกนี้ยังเล็กๆอยู่นะแต่ต้นนี้ก็ตรงสวยแต่ใบยังไม่เคยขาดเลยอาจจะไม่ชอบต้นนี้ต้นนี้นะยาวสุดแล้วดูเหมือนจะแบบยาวสวยดินที่ซื้อมาก็เป็นดินไอ้นี่แหละต้นนี้มันจะขาดๆหน่อยเพื่อนจะชอบหรือเปล่าเนี่ยตัดสินใจเองไม่ได้ฮะโทรถามเพื่อนดีกว่าอยากได้หรือเปล่าฮัลโหลกำลังเปลี่ยนกระถางให้อยู่แต่เลือกไม่ได้ว่าจะเอาต้นไหนให้อ่ะมันมีต้นนึงที่แบบยาวมากเลยสวยอยู่เลยแต่ว่าต้นที่ยาวอ่ะมันใบมันขาดอ่ะหอนจะชอบไหมหอนชอบแบบไม่ชอบยาวมากชอบแบบพอดีแบบเอาตันๆมาเอามันใช้ของมันเนี่ยมีต้นเนี้ยอาจารย์เอานี่มาด้วยเหรอก็เนี่ยเนี่ยให้ทั้งอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคเป็นต้นนี้นะสูงมากเลยไอ้ใบมะพร้าวเนี่ยโอเคโชคดีเจอกันเพื่อนบอกเอานี้แหละตอนแรกเหมือนจะไม่เอาไม้นะพอตั้งกับกระถางตรงๆเนี่ยต้นเนี้ยผมคิดว่าสวยมากเลยนะอ่ะเอาละไปแล้วถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องอ่ะนี่นะฮะต้นนี้ก็คิดว่าต้นนี้ก็สวยนะฮะเป็นต้นที่สูงแล้วก็แบบดูยาวเรียวมีใบที่ขาดๆแล้วบ้างแต่ใบที่งอกมาใหม่เนี่ยสังเกตว่าเห็นนะฮะใบที่งอกมาใหม่เนี่ยยังไม่ขาดเลยอาจจะเป็นเพราะดินมันอาจจะไม่ดีตอนนี้ดินมันอาจจะดีขึ้นเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเชฟเป็นต้นนี้นะครับเสร็จไปก่อนครับ1ต้นต่อไปเราเอาดินใส่กระถางใหญ่กันครับผมมันนึกขึ้นได้นะครับว่ามีกระถางกับดินเก่าอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเอาต้นเล็กนี้เล็กที่สุดเลยนะฮะของผมที่มีเนี่ยใส่กระถางนี้ได้แล้ว1ต้นก็เดี๋ยวเอา2ต้นนี้นะครับมาใส่ในกระถางใหญ่นี้ทันตะเสร็จแล้วแล้วก็เป็นเหมือนรอบที่แล้วแหละถ้าเกิดว่าเปลี่ยนดินใหม่เนี่ยมันก็จะโทรมๆนิดนึงแต่พอเดี๋ยวผ่านเวลาไปลดน้ำนะโดนแดดโดนอากาศเดี๋ยวมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเองนะครับก็ยกตัวต้นเนี่ยให้มันไม่จมดินเหมือนกระถางที่แล้วที่แบบทำไปนะครับผลงานวันนี้ดูสวยขึ้นนะดูแบบดูดีกว่ารอบที่แล้วมากเลยที่แบบโทรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะโอเคเอาครับแยกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีต้นใหญ่นะครับที่สุดก็จะเป็น2ต้นใหญ่ส่วนต้นนี้ต้นที่คิดว่ามันเรียวแล้วดูตรงที่สุดแล้วอาจจะมีใบนี้ที่ขาดไปบ้างแต่ว่าก็สวยนะดูรวมๆแล้วสวยอยู่อีก2ต้นยังหาไม้ค้ำไม่ได้แล้วก็มีต้นเล็กอีกต้นนึงครับก็เปลี่ยนดินใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นดินที่สวยมากขึ้นมีใบใหม่ใบนี้อยู่ใบนึงนะครับกลัวจะช้ำอยู่เหมือนกันช้ำแล้วด้วยมันจะมีบางต้นแบบที่ผมเอาไว้ในดินนะครับแบบอย่างเงี้ยตอนอยู่กระถางเก่าอะแล้วทีนี้ว่าพอมันจมดินอะมันก็เหลืองก็มีบางอันที่ต้องตัดทิ้งเดี๋ยวอันเนี้ยก็อาจจะต้องตัดทิ้งเริ่มเหลืองละต้นเนี้ยเป็นต้นที่รู้สึกว่าตรงที่สุดละต้นใหญ่ต้นพี่ต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่มากที่สุดแล้วในนี้นะฮะที่สังเกตว่าใบเขาเนี่ยแบบเนี่ยจากที่แฉกตรงเนี้ยแต่ใบต่อไปที่เกิดมาเขาแบบเขาขาดน้อยลงอะใบนี้ก็ขาดแค่2อันเองอะใบนี้ขาด 2-3 อันนะฮะรากจากเป็นรากที่อยู่ข้างบนบกเนี่ยรากเขาเรียกว่าอะไรรากบกรากอากาศเนี่ยก็กลายกลับกลายเป็นรากดินครับวันนี้ภารกิจเปลี่ยนกระถางต้นไม้ผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแยกจาก6ต้นที่มีก็มี2ต้นอยู่ในนั้น1ต้นอยู่ในนี้2ต้นอยู่ในกระถางนี้และอีก1ต้นเล็กอยู่ในนี้นะครับซึ่งก็กำลังจะแตกดอกออกมาลดน้ำไปแล้วล่ะนิดหน่อยแล้วก็ต่อไปก็หวังว่ามันจะเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากมีความสุขตลอดชีวิตเนี่ยให้ซื้อต้นไม้ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจริงนะเพราะว่าการที่เราซื้อต้นไม้มาแล้วเนี่ยเราเห็นมันเจริญเติบโตเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยจากรากที่แบบอยู่บนบกก็แบบทะลุลงไปเป็นดินได้มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงปรับสภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเอ้ยเราเองล่ะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนสภาพตามเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแชร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนดินให้มอนสเตอร่านะครับคลิปต่อไปจะเป็นไรก็ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ